This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่7แล้วค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วเจ้าพระยากาลาโหมทองอินก่อการไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าเจ้าฟ้าฉิมเสด็จมาพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาเยี่ยมพระอาการของสมเด็จวังหน้าแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานสมเด็จวังหน้าก็ที่วงคตแล้วก็ภายหลังจากนั้นนะคะก็มีการพยายามที่จะก่อกบฏทางด้านของเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคร่วมกับพระองค์เจ้าชายทัพก็ได้มีการจับพระยาชัยวิชิตหรือว่าบุญนาคบ้านแม่ลาที่สะสมดินระเบิดแล้วก็มีการเข้าออกอย่างผิดสังเกตพระยาชัยวิชิตก็ซัดทอดไปถึงเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาทองอินว่าเป็นผู้ก่อการเป็นผู้ต้นคิดส่วนเจ้าชายลำดวนแล้วก็เจ้าชายอินทรปัตนะคะซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จวังหน้าก็เปิดเผยตัวเองยอมรับว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยแม้ว่าเจ้าพญากลาโหมราชเสนาทองอินเนี่ยจะไม่ซัดทอดไปถึงพระโอรสก็ตามแต่ในเมื่อมีการสารภาพนะคะว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยทำให้ถูกประหารชีวิตตามกันไปคือทุกคนถูกประหารชีวิตหมดเลยในข้อหาก่อกบฏยกเว้นพระยาชัยวิชิตนะคะที่รอดในฐานะพยานในฐานะผู้ที่ให้ข้อมูลต่อมาค่ะเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคก็ป่วยหนักแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมแต่ก่อนที่จะจากไปก็ได้ทิ้งปริศนาบอกว่ามีคนคิดกบฏและคนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีปานแดงรูปใบโพอยู่ที่หน้าอกเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคได้บอกความลับเรื่องนี้เอาไว้นะคะกับพระองค์เจ้าชายทัพซึ่งเป็นพระโอรสวัย16ของเจ้าฟ้าฉิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กส์ค่ะตำแหน่งสมุหกลาโหมว่างลงพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนตำแหน่งให้พระยาพลเทพปิ่นเป็นเจ้าพระยามหาเสนาสมุหกลาโหมคนใหม่และก็เลื่อนพระยาชัยวิชิตบุญนาคบ้านแม่ลาเจ้าเมืองกรุงเก่าเป็นพระยาพลเทพเสนาบดีกรมนาแทนทั้งหมดเป็นการทูลเสนอของเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรแม้ว่าพระองค์เจ้าชายทัพจะกราบทูลทัดทานกรณีแต่งตั้งนายบุญนาคบ้านแม่ลาก็ตามทำไมเสด็จพ่อวางใจไอ้บุญนาคอวยยศตำแหน่งมันที่สูงขึ้นพ่อเห็นว่าไอ้บุญนาคมันกลับใจมาเข้ากับฝ่ายเราแล้วก็ควรจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นการตอบแทนถ้าเราไม่อวยยศให้บ้างมันก็จะยิ่งเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมพระดำริพื้นฐานของเจ้าฟ้าฉิมก็คือใช้พระคุณในการสร้างพระบารมี
แต่ว่าพระโอรสไม่เห็นด้วยที่มันสารภาพเพราะมันจำนวนด้วยหลักฐานมิใช่สารภาพเองคราวนี้จะทำให้มันมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็จะเป็นภัยต่อแผ่นดินเอาเถอะตำแหน่งเสนาบดีกรมนาไม่ได้มีอำนาจทางทหารสักเท่าไหร่ถ้าเป็นกรมเวียงกรมวังก็อาจจะต้องระแวงพ่อยกหน้าที่นี้ให้พ่อทัพดูแลหากเห็นว่าจะเป็นภัยเจ้าก็ลงโทษมันได้นอกจากเจ้าฟ้าฉิมจะไม่ได้ทรงสำเนียกหรือว่าระมัดระวังพระองค์แล้วยังทรงประมาทกับเรื่องการเมืองหรือการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักตามที่เจ้าคุณกลาโหมบุญนาคเตือนเอาไว้องค์ชายทัพได้แต่หนักพระทัยที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับพระองค์ทรงหวังว่าการข่าวที่เข้มแข็งของพระองค์คงจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีอันหนึ่งการว่างเว้นตำแหน่งวังหน้าภายหลังการที่วงคตของสมเด็จพระอนุชาธิราชโดยที่มิได้โปรดแต่งตั้งพระราชวงศ์พระองค์ใดขึ้นเป็นแทนก็เริ่มเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดคลื่นใต้น้ำและก็ส่งแรงกระเพื่อมจากวังหลังพอสมควรมีสัญญาความเคลื่อนไหวบางอย่างจากวังหลังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศผู้เป็นพระภาคินายหรือว่าหลานน้าบ่งบอกว่าอยากจะเลื่อนขึ้นเป็นวังหน้าแต่ว่ายังกริ่งเกรงพระเดชานุภาพจึงยังไม่แสดงออกมากอีกทั้งวังหลังก็อยู่คนละฟากฝั่งแม่น้ำตรงข้ามกับวังหน้าความเคลื่อนไหวใดๆจากวังหลังจึงไม่ค่อยมีใครในวังหลวงทราบมากนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบเรื่องนี้หากทรงนิ่งเอาไว้เพราะการเป็นพระราชามิอาจกระทำการใดๆตามพระทัยเสมอไปพระองค์ทรงตระหนักว่าหากแต่งตั้งพระราชโอรสเจ้าฟ้าฉิมเป็นวังหน้าก็ดูจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาวังหลังที่จะอ้างความชอบธรรมในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณยาวนานกว่าโดยเฉพาะในแง่ของการออกศึกทำสงครามมาตลอดรัชกาลแต่ครั้นจะเลื่อนวังหลังขึ้นเป็นวังหน้าซึ่งจะได้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าฉิมและน้องๆจะอยู่กันอย่างไรก็ตัดสินใจลำบากมากในสถานการณ์เช่นนี้บรรยากาศที่อึมครึมก็ผ่านไปนานถึง3ปีดูเหมือนว่าจะมีเทวาอารักษ์คอยปกป้องมิให้ชาวสยามต้องมีสงครามแย่งชิงราชสมบัติกันอีกในปีพุทธศักราช2349กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินพระชนมายุ60พรรษาก็เสด็จที่วงคตจึงถึงเวลาที่จะมีพระราชพิธีอุปราชาพิเศษสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าโดยไม่มีอุปสรรคใดๆและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังลงเสียเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรประทับที่พระราชวังเดิมตลอดมาดังนั้นจึงมีการตั้งพระพราประทับแรมที่โรงหล่อท้ายพระราชวังแล้วก็มีพระราชพิธีอุปราชาพิเศษณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันพฤหัสบดีเดือน4ขึ้น4ค่ำปีขานมีการนิมนต์พระสงฆ์พระราชาคณะฝ่ายคามวาสีอรัญวาสีรวม53รูปทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทั้ง3วันจนกระทั่งวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำส่งเครื่องต้นเสด็จด้วยกระบวนแห่ลงสงที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานประกอบพระราชพิธีทั้งฝ่ายพุทธและพราหมณ์ตามโบราณราชประเพณีเสร็จพิธีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประทับอยู่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีเหมือนเดิมด้วยมีพระราชปรารภว่าอย่าไปอยู่วังหน้าเลยเจ้าของเขาหวงให้ลูกหลานเขาอีกไม่นานเจ้าก็จะได้ครองราชจะได้มาอยู่วังหลวงเสียเลยทีเดียว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้ากรมขุนมหาเสนานุรักษ์หรือจุ้ยพระราชโอรสองค์ที่สองเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงมหาเสนานุรักษ์แล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าพิกุลทองพระธิดาในสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเพื่อแสดงว่าพระองค์มิได้ถือโทษโกรธเคืองพระโอรสพระธิดาวังหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเรื่องวุ่นวายแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประทับอยู่วังหน้าตามเดิมทุกพระองค์แล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตด้วยเหตุผล2ประการก็คือให้ทรงกรมหมายถึงมีฐานันดรศักดิ์สูงมีข้าราชบริพารเป็นการส่วนพระองค์ที่วางท่าช้างและที่ให้พระนามว่ากษัตรานุชิตก็เพื่อให้เจ้าฟ้าชายสำคัญว่าตนเองได้เป็นกษัตริย์แล้วจะได้ไม่เรียกร้องเอาสิ่งใดอีกแล้วก็ปีพุทธศักราช2351มีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระศรีสากยมุนีจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาไว้ที่พระนครโดยทางเรืออัญเชิญชักพระทางประตูท่าช้างสมเด็จพระราชาธิราชเจ้าทรงพระชรา72พรรษาแต่ก็ยังเสด็จมาดูแลด้วยพระองค์เองมีเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตซึ่งประทับอยู่ที่วังท่าช้างอยู่เคียงข้างคอยประคองพระองค์ตลอดเวลาและต่อมาชื่อวังท่าช้างจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวังท่าพระไม่นานนักเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพหรือแจ่มพระราชธิดาองค์โปรดก็สิ้นพระชนไปอีกอย่างความโศกาอาดูลแก่พระองค์เป็นยิ่งนักด้วยเป็นที่รู้กันในหมู่พระราชวงศ์ว่าทรงโปรดลูกสาวมากกว่าลูกชายเมื่อเจ้าฟ้าหญิงแจ่มจากไปจึงเหลือแต่เจ้าฟ้าพระราชธิดาสองพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพยวดีเอี้ยงและเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีอันประสูติจากมเหสีที่เป็นหลานเจ้าเมืองเวียงจันทร์พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีที่พระชนมายุ11พรรษาเต็มตามโบราณราชประเพณีอันยิ่งใหญ่กว่าพิธีโศกันของพระราชนิดาพระองค์เจ้าชายทัพจากนั้นพระอาการประชวรของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็มีบ่อยครั้งขึ้นเป็นสัญญาณว่าใกล้ภาวะการผลัดแผ่นดินอีกครั้งองค์ชายทัพก็ยิ่งกระวนกระวายแม้ว่าจะไม่มีเจ้าคุณพระยามหาเสนาบุญนาคเป็นที่ปรึกษาแต่ก็มีบุตรชายของเจ้าคุณรับช่วงงานการหาข่าวอย่างต่อเนื่องบุตรชายของเจ้าคุณก็คือนายดิษฐ์อายุอ่อนกว่าองค์ชายทัพ1ปีปัจจุบันรับราชการเป็นหลวงศักดิ์นายเวรมหาดเล็กได้ช่วยกลั่นกรองรายพระนามและรายนามที่อาจจะคิดก่อการกบฏเพิ่มขึ้นอีกหลายคนองค์ชายทัพพยายามเสนอที่จะปลดแล้วก็ย้ายนายทหารและขุนนางเหล่านั้นเพื่อเป็นการตัดไฟตัดต้นลมเช่นพระยาพลเทพบุญนาคบ้านแม่ลาพระอินทรเดชกระต่ายสมิงรอดสงครามแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพระบิดาไม่เห็นด้วยโดยทรงให้ความเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะปลดหรือย้ายแต่เบื้องหลังคำวินิจฉัยของเจ้าฟ้าฉิมก็คือต้องการจะเอาใจไว้เป็นพวกไม่ต้องการให้เกิดความไม่พอใจก่อนเปลี่ยนราชการคือเจ้าฟ้าฉิมต้องการจะใช้พระคุณแต่องค์ชายทัพต้องการจะตัดไฟแต่ต้นลมหนักไปในทางพระเดชปีสุดท้ายในรัชกาลพุทธศักราช2352สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเริ่มประชวรด้วยพระโรคชราจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีงานสมโภชพระแก้วมรกตเมื่อวันแรม7ค่ำเดือน6และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายทายทานตลอดเวลา3วันทว่าพระอาการประชวรก็ไม่ดีขึ้น
ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือเจ้าฟ้าฉิมและเจ้าฟ้าจุ้ยเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์บนพระแท่นภายในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์ก่อนทรงกอบกู้เอกราชขับไล่พม่าฆ่าศึกออกนอกขอบขันทสีมาจนบ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อยพอได้สานต่อสร้างบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่สวยงามเหมือนอยุธยาพ่อคิดว่าศึกครั้งใหญ่คงจะไม่มีอีกพ่อฉิมกับพ่อจุ้ยเป็นหน้าที่ของเจ้าทั้งสองที่จะต้องช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองทางด้านอื่นๆเสียบ้างยุติการขยายอาณาเขตเพียงรักษาเมืองประเทศสาราชเอาไว้ก็พอให้ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีกวีนิพนธ์และอื่นๆอันแสดงถึงความเจริญของบ้านเมืองที่แท้จริงสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงดำริที่จะเตือนพระราชโอรสทั้งสองให้ประมัดระวังลูกหลานคนในตระกูลบุญนาคแต่เมื่อนึกถึงคำเจ้าบุญนาคที่บอกว่าจะสั่งสอนลูกๆให้จงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ยิ่งชีวิตก็เปลี่ยนพระทัยว่ามิควรบอกให้พระราชโอรสระแวงเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดหมางกันได้จึงตรัสเพียงว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครๆคิดถึงจะมีอำนาจก็ควรจะใช้ในทางที่เหมาะสมพ่อเห็นว่าเจ้าควรใช้สติปัญญาและความคิดในการปกครองมากกว่าใช้อำนาจจะดีกว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าพระราชโอรสมิอาจจะนำทัพได้ด้วยพระสุขภาพไม่สมบูรณ์จึงแนะนำให้ยุติการขยายอาณาเขตและใช้นโยบายการปกครองที่เหมาะสมสมเด็จองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคชราเมื่อวันพฤหัสบดีแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเสงพุทธศักราช2352ครองราชเป็นเวลา27ปีเศษพระชนมายุยืนนานถึง73พรรษาสีมหาบุรุษผู้เป็นสหายในวัยเยาว์ล่วงลับไปตามกาลเวลาเริ่มจากศิลป์บุญมาบุญนาคและทองด้วงทิ้งอดีตที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวสยามรำลึกถึงจนกระทั่งปัจจุบันหลังจากส่งน้ำพระบรมศพและนำลงสู่พระโกศลองเงินเพื่อกระทำพิธีทางศาสนาก็มีการเรียกประชุมเสนาอำมาตย์ที่เกี่ยวข้องสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จประทับบนพระราชอาสน์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยท่ามกลางหมู่อำมาตย์รวมถึงขุนนางน้อยใหญ่ที่ยืนและนั่งอย่างไม่มีระเบียบและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นอดใจรอสักครู่นะคะว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นคืออะไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของผลัดแผ่นดินตอนที่7ค่ะผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เผยให้เห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการผลัดแผ่นดินตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4ค่ะตอนนี้เป็นช่วงผลัดแผ่นดินรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่2แน่นอนค่ะว่านี่เป็นการนำเสนอในรูปแบบของนวนิยายเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็มีทั้งจินตนาการที่ผสมผสานกันไปส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นจินตนาการอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนวนิยายนะคะที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความสนใจใคร่รู้บางท่านก็อาจจะไปศึกษาค้นคว้าต่อ
หรือฟังจนกระทั่งจบแล้วเดี๋ยวจะมีเฉลยค่ะว่าส่วนไหนเป็นจินตนาการส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าโดยข้อมูลนะคะที่ผู้เขียนได้บอกเอาไว้ก็คือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 80% ค่ะส่วนจินตนาการส่วนที่เสริมเพิ่มเข้ามาก็มีอยู่ประมาณ 20% ลองเดากันไปก่อนนะคะว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นส่วนที่แต่งเพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้เราฟังสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตผู้คนที่มีชีวิตจิตใจมีรักโลภโกรธหลงไม่ต่างจากเราในปัจจุบันเพียงแต่ว่าบริบทของชีวิตและภาระหน้าที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ฟังต่อกันเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่7ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและรัชกาลที่2ขึ้นครองราชได้อย่างไรมีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรหรือไม่ติดตามได้โดยพลันค่ะปรากฏว่าเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตเสด็จดำเนินการผ่านการอุดล่องช่องประตูเข้ามาในท้องพระโรงได้อย่างง่ายดายช้าช้าช้าฉันจับจะเปเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปตาปะปะบอกว่าชื่อของฉันเป็นกษัตริย์แล้วนะองค์ชายทัพมีรับสั่งทันทีให้พระมหาเทพอัญเชิญเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตให้เสด็จออกไปด้านนอกก่อนพระมหาเทพเจ้ากรมพระตำรวจในขวารีบสนองพระบัญชาเข้าประคองเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตนำเสด็จออกนอกมหาสมาคมแต่เจ้าฟ้าไม่ยอมทรงสะบัดพระกรอย่างแรงแล้วก็ผลักพระมหาเทพล้มลงและทรงตะโกนว่าฉันคือกษัตริย์องค์ต่อไปดำรัสแห่งความมุ่งมั่นชัดเจนไม่ติดตะกุกตะกักเหมือนเคยทุกคนตกตะลึงพระราชวงศ์พากันหันมาสบพระเนตรโดยไม่รู้จะทำฉันใดองค์ชายทัพปรีชาวัยทูลทันทีว่าทูลกระหม่อมเสด็จกลับว่างก่อนเกล้ากระหม่อมกำลังเตรียมการอีก2วันจะไปกราบอัญเชิญทูลกระหม่อมขอให้เสด็จกลับที่วังท่าพระก่อนเถิดพะยะค่ะชัดชัดฉันกลับก็ได้ชัดชัดท่านเตรียมทหารไว้ลันแล้วฉันจะอยู่วังหลวงหลังจากเจ้าฟ้าเหม็นกรมขุนกษัตรานุชิตเสด็จกลับเสนาอำมาตย์ก็ประชุมกันต่อไปอย่างไม่ค่อยมีระเบียบขุนนางกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังพูดคุยกันในมหาสมาคมอย่างไม่เกรงพระราชอาญาองค์ชายทัพกริ้วมากที่การอุดล่องช่องประตูในพระบรมมหาราชวังขณะที่มีการผลัดแผ่นดินเป็นไปอย่างหละหลวมจึงมีรับสั่งถามว่าผู้ใดปล่อยปละละเลยให้เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตเข้ามาข้างในได้พระอินทรเดชกระต่ายซึ่งเป็นเจ้ากรมตำรวจนอกซ้ายผู้นำตำรวจเข้าจุกซ่องล้อมวังตามราชประเพณีทูลตอบว่ากระหม่อมเองเห็นว่าพระองค์มีพระยศเจ้าฟ้าไม่มีอาวุธอันใดจึงไม่ได้ขอประทานพระอนุญาตเจ้าไม่มีสิทธิ์คิดและไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนว่าควรอนุญาตหรือไม่พระอินทรเดชกระต่ายไม่สนใจหันไปมองหาตำรวจล้อมวังเพื่อสั่งการให้ล้อมจับพระราชวงศ์ตามที่วางแผนแต่แปลกใจที่เห็นมีตำรวจล้อมวังแปลกหน้าแอบปะปนอยู่จำนวนมากจึงชะงักสงสัยหันกลับมากราบบังคมทูลสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ประทับบนพระราชอาทอย่างไม่เกรงพระทัยว่าเกล้ากระหม่อมเห็นว่าควรให้ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าชายสุพรรณทุวงศ์เข้าอยู่ในวังหลวง
แทนวังท่าพระเจ้าฟ้าจุ้ยพระอนุชาก็ทรงตักเตือนว่าใครถามเจ้าหรือใครอนุญาตให้เจ้าพูดขณะนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าเหนือหัวแล้วเจ้าจะกราบบังคมทูลเช่นวันก่อนๆมิได้คำราชาศัพท์ก็ต้องเปลี่ยนไปพระยาพลเทพบุญนาคบ้านแม่ลาเสนาบดีกรมนากราบทูลแย้งทันทีว่าแต่ว่าพระองค์ยังไม่ได้ทรงกระทำพิธีพระบรมราชาภิเษกช้าๆไอ้บุญนาคเจ้าอย่ามาทำไขสือไม่รู้พระราชประเพณีเจ้าพระยารัตนาพิพิธสมุหนายกหันมาตวาดแต่ก็ถูกโต้ตอบกลับอย่างไม่ลดละการโต้เถียงกระทำต่อหน้าพระที่นั่งซึ่งว่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงเป็นประธานหากอยู่ในสมัยพระราชาธิบดีหรือพระอนุชาธิราชพระองค์ก่อนคงไม่มีใครกล้าลองพระบารมีเช่นนี้เจ้าฟ้าฉิมทรงแปลกพระทัยที่ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนทอดพระเนตรไปรอบๆไม่ทรงทราบเลยว่าทหารถืออาวุธครบมือที่ล้อมวังอยู่เป็นฝ่ายใดกันบ้างยกพระหัตถ์ขึ้นปาดพระเสโทบนพระนราศกว่าจะเริ่มสำนึกองค์ว่าทรงประมาทก็เกือบจะสายไปเริ่มไม่แน่พระทัยในพระราชอำนาจที่มีอยู่จึงมีพระราชบัญชาเรียกหาองค์ชายทัพพรางกระซิบว่าพ่อทัพเจ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ในขณะนี้ได้หรือไม่ฝ่ายพระโอรสเตรียมกำลังไว้ป้องกันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วหลังจากที่ทรงทราบว่าพระอินทรเดชกระต่ายร่วมก่อการกบฏมีพระดำริในพระทัยว่าดีเหมือนกันที่พระบิดาจะได้พระเนตรสว่างเสียทีได้พยาค่ะหนทางที่ดีที่สุดขณะนี้คือสั่งให้เลิกประชุมก่อนพระองค์จึงมีพระราชดำรัสตัดบทตามที่ได้รับคำแนะนำวันนี้เลิกประชุมวันขึ้น3ค่ำเดือน10พวกเจ้าจึงค่อยมาประชุมใหม่เมื่อเสนาอมาตย์แยกย้ายกันกลับไปแล้วชาวฝาจุ้ยซึ่งเป็นพระอนุชาชนสา37ตรัสกับองค์ชายทัพซึ่งเป็นพระภาติยะหรือว่าหลานอาขณะนั้นมีพระชนสาเพียง22ปีว่าพ่อทัพอารู้สึกไม่ค่อยสบายใจวันนี้เสนาอมาตย์แสดงกริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าพระพักถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสด็จอาอย่าทรงกังวลพระทัยเลยหม่อมฉันมีแผนการแก้ไขไว้แล้วแต่ไม่นึกว่าฝ่ายตรงข้ามจะแข็งข้อเด่นชัดเช่นนี้แสดงว่าเรากำลังมีอันตรายมากพอทัพคงรู้แล้วล่ะสิว่าใครอยู่ฝ่ายใดถ้าไม่รู้เขารู้เราจะลำบากยิ่งหลังจากเสด็จอาเสด็จกลับก็ต้องส่งงานเพื่อแข่งกับเวลาหลวงศักดิ์นายเวรดิดซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าพระยากลาโหมบุญนาคที่สิ้นไปแล้วกับพระยาอภัยรณฤทธิ์ผันจางวางหัวหน้านายตำรวจนอกวังก็ถูกเรียกพบองค์ชายทัพในทันทีนายตำรวจนอกวังที่มีพระยาอภัยรณฤทธิ์เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายคือพระราชวรินทร์แสงนายตำรวจนอกขวาและพระอินทรเดชกระต่ายตำรวจนอกซ้ายทั้งสองมีกำลังพลมากถึงฝ่ายละ400คนควบคุมการเข้าออกอุดล่องช่องประตูพระบรมมหาราชวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับพระราชวงศ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวการก่อเหตุร้ายเสียเองเรารู้แล้วว่าเอกตายอินทรเดชอยู่ฝ่ายตรงข้ามถ้ามันรวมกำลังกับพระราชวรินทร์ได้มันก็จะได้เปรียบเราต้องแยกสองฝ่ายแล้วจะจับกุมฝ่ายที่เหลือได้ง่ายขึ้นองค์ชายทัพเสนอแผนพระยาอภัยรณฤทธิ์ผันก็ถวายคำแนะนำว่าตามกฎหมายจะต้องมีผู้กล่าวโทษเสียก่อนจึงจะจับกุมคุมขังเพื่อสอบสวนได้กระหม่อมหลวงศักดิ์นายเวรดิษฐ์ข้องใจก็ถามว่าทำไมต้องมีผู้กล่าวโทษด้วยเจ้าเหนือหัว
สามารถที่จะสั่งเลยได้หรือไม่ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ากฎหมายตราสามดวงกำหนดเอาไว้ว่าเจ้าเนื้อหัวกล่าวโทษได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการผลัดแผ่นดินองค์รัชทายาทไม่มีสิทธิ์อันสมบูรณ์ที่จะกล่าวโทษผู้อื่นจะร้องเรียนกล่าวโทษก็ได้แต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานหรือสืบได้ภายหลังว่าเป็นการกลั่นแกล้งผู้ร้องเรียนกล่าวโทษจะต้องรับอาญาหนักถึงประหารแล้วจะให้ใครเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวโทษดีองค์ชายทัพเมื่อมองสิ่งหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าอีกาได้ไหมไม่เป็นไรฉันคิดเองหน้าที่ท่านก็คือแยกตำรวจนอกซ้ายกับนอกขวาให้ได้หากทำให้พระราชวรินเป็นพวกเดียวกับเราเจ้าคุณคงจะได้รับการอวยยศในเร็วๆนี้หลังจากพระยาอภัยรณฤทธิ์ผันกลับออกไปพระยาอนุชิตราชาน้อยอายุ49ปีเป็นน้องชายเจ้าจอมมารดาศีจางวางตำรวจฝ่ายในวังก็เข้าเฝ้าตำรวจฝ่ายในวังแบ่งเป็นฝ่ายในซ้ายมีพระมหามนตรีบังคับบัญชาและก็ฝ่ายในขวามีพระมหาเทพบังคับบัญชาแต่ละฝ่ายมีกำลัง200คนมีอาวุธครบมืออยู่ใกล้ชิดท้องพระโรงเป็นที่สุดพระมหาเทพฝ่ายในขวาถือเป็นคนสนิทของพระองค์ฉันมีงานอย่างหนึ่งให้เจ้าคุณทำอย่าให้พลาดเชียวนะตำแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ว่าที่สมุหนายกยังว่างมันคงเหมาะกับเจ้าคุณอยู่หรอกทั้งสามปรึกษาข้อราชการกันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วแผนปฏิบัติการปิดประตูตีแมวก็เริ่มขึ้นในอีก2วันต่อมาอีก4วันต่อจากนั้นเป็นการปิดบัญชีผู้ก่อการทั้งหมดดังเรื่องราวที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารหลายฉบับตรงกันดังนี้ครั้นเดือน10ขึ้น2ค่ำมีกาคาบหนังสือทิ้งที่ต้นแจงหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตำรวจในล้อมวังรักษาพระองค์ได้เห็นเป็นอันมากจึงนำหนังสือไปแจ้งแก่พระยาอนุชิตราชาน้อยอ่านดูได้ใจความว่าพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตพระโอรสเจ้ากรุงธนบุรีกับพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันอีกสององค์คือนายหนูดำหนึ่งเจ้าจอมมันดาสำลีในพระบรรทูลน้อยหนึ่งคบคิดกับขุนนางเป็นหลายนายจะแย่งชิงเอาราชสมบัติจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอองค์ใหญ่องค์ชายทัพไต่สวนชำระความรุ่งขึ้นวันจันทร์เดือน10ขึ้น3ค่ำจึงให้นายเวรกรมพระตำรวจวังนำกรมขุนกษัตรานุชิตเข้ามาทางประตูพิมานชัยศรีปิดประตู2ชั้นแล้วจับเจ้าฟ้าเอามือตบขาพูดติดอ่างว่าจะจับข้าไปข้างไหนจากการสอบสวนได้ความว่าผู้ต้องหามีความผิดจริงมากบ้างน้อยบ้างได้แก่พระราชวงศ์3พระองค์ข้าราชการ10คนอันนี้พระยาพลเทพบุญนาคบ้านแม่ลาพระยาเพชรปานีกล่อมพระยาพระรามทองพระอินทรเดชกระต่ายจมื่นสถานมนเทียนอ่อนนายขุนเนนสมิงรอดสงครามสมิงสิริบุญสมิงพัดเบิดสมิงปอนทะละขุนนางผู้น้อยเชื้อสายรามันและผู้ต้องหาอื่นๆอีก30คนถูกสำเร็จโทษด้วยการประหารทั้งหมด
หลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปก็ยังมีเรื่องราวที่ทำให้องค์ชายทัพยังกังวลพระทัยเมื่อพระยาอนุชิตราชาน้อยมารายงานลับเรื่องปานแดงไม่มีนะกระหม่อมจากการตรวจดูที่พระอุระของเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตและผู้ก่อการทุกคนไม่มีปานแดงรูปใดๆเลยกระหม่อมองค์ชายทัพดำริในพระทัยว่านึกอยู่แล้วทีเดียวว่าหม่อมเหม็นไม่ใช่หัวหน้าผู้ก่อการแท้จริงตามที่ขุนนางซัดทอดจะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกชั้นหนึ่งเจ้าฟ้าผู้น่าสงสารผู้กำพร้ามารดาเมื่อแรกประสูติกำพร้าพระราชบิดาเมื่อครั้งผลัดแผ่นดินอีกทั้งยังด้อยพระปัญญาถูกหลอกลวงให้เข้ามาอยู่ในวังวนของการแย่งชิงอำนาจเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาปฏิบัติการปราบกบฏเพื่อความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ได้เริ่มต้นและลงท้ายอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ด้วยยังหาพระราชวงศ์ที่อยู่เบื้องหลังการก่อการไม่ได้และยังคงเป็นปัญหาที่องค์ชายทัพต้องขบคิดต่อไปวิกฤตการณ์ช่วงผลัดแผ่นดินที่หนึ่งผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่เป็นผู้อำนวยการราชพิธีเริ่มด้วยพระราชพิธีจารึกพระบรมราชนามาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีพระมหาราชครูพราหมณ์เจิมพระสุพรรณบัตรนำขึ้นประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าทองสองชั้นตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาเขียนทองพื้นขาวเสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดเทียนธูปเครื่องนมัสการพระรัตนตรัยทรงสดับพระสงฆ์สวดจตุพานปริตที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นเวลา3วันครั้นถึงวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเสด็จประทับเหนือต่างไม้มะเดื่อผินพระพักสู่ทิศบูรพาทรงมุรธาพิเศษจากเบญจสุทธคงคาคือน้ำจากแม่น้ำที่สำคัญ5แห่งในพระราชอาณาจักรทรงฉลองพระองค์ทรงเครื่องต้นประทับพระที่นั่งอัฏฐทิศให้พราหมณ์ถวายน้ำสังทุกทิศแล้วเสด็จประทับพระที่นั่งพัทรบิดรับถวายสิริราชสมบัติจากสมณชีพราหมณ์พระราชวงศานุวงศ์ขุนนางทุกฝ่ายเสร็จแล้วจึงเสด็จเลียบพระนครทางสถลมาคือทางบกเป็นอันเสร็จพิธีต่อมาทรงกระทำพิธีอุปราชาพิเศษให้พระอนุชาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงมหาเสนานุรักษ์จุ้ยเลื่อนเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในตำแหน่งพระมหาอุปราชทรงสถาปนาพระราชมารดาเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาสพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงสถาปนาเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดพระธิดาของเสด็จป้าแก้วเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราพระอัครมเหสีตามสัญญาที่ทรงให้ไว้ในอดีตพระองค์ทรงสัญญาสิ่งใดไว้ในอดีตการที่ผ่านมาขึ้นแผ่นดินที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างสงบเรียบร้อยหลังจากที่เหตุการณ์ความวุ่นวายได้ผ่านพ้นไปปกติแล้วเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็อาจจะได้แต่ท่องจำพ.ศ.ท่องจำรายพระนามรายชื่อบุคคลสำคัญ
แต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังที่มีการเขียนในรูปแบบนวนิยายเช่นนี้ก็ทำให้เราจินตนาการถึงเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ได้ง่ายดายเหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสือนี่คือความสนุกแล้วก็ความน่าสนใจแล้วก็เป็นเสน่ห์ของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์และนี่ก็คือผลัดแผ่นดินค่ะผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันตอนหน้าตอนที่8ของผลัดแผ่นดินสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.